กูผมไปที่ประเทศเลยหนาซ่าพี่ลูกหนาซ่ามีหนาซ่าบุรีอยู่ถาวรเลยมีอยู่ฮั่นอีกคนนึงมันมีเสียงคนเยอะนะบ่าไปเล่นไหนก็ไปเล่นไหนไปสัมผัสได้เนาะได้ได้เบิ่งเบิ่งเงินเบิ่งซาคนก่อนไปเลยอันนี้โอเคนะบ่าวเพื่อนไปเห็นครอบครัวเพื่อนที่เข้าไปสัมผัสเราไปได้เล่นอย่างสบายดีโอ้ขิงอันนี้เอาไว้ขิงแนวตรงนี้เนาะโอ้นี่ขิงเบิ่งน้องเบิ่งขิงนี่หัวขิงแล้วนี่โอ้ตัวนี้ตัวว่าเห็ดแนวการกินการอยู่กับนี่ละหานนกหาหนูแถวนี้แล้วเนาะนี่มันต้นนี่มกกินหนึ่งกินเนาะหรือว่าเอามาอันปอกกาบออกแล้วก็เอามาอันต้มกินก็ได้ต้มแล้วมันก็สิเป็นเหนียวเหนียวเคยกินบ่เพื่อนเคยกินอยู่แซ่บเลยมันต้นนี่คันมกกินแล้วมันสิเป็นผงพวกตูบแล้วเพื่อนก็สิง่ายไปแล้วพี่น้องเอ้ยผู้สาวนี่จอมมีแฟนแล้วบ่ยังบ่มีเนาะซื้อเจ้าซื้อหยังซื้อเมเนาะสาวเมภาษาลาวก็ซื้อเมซื้อเล่นกันซื้อเมแล้วมีภาษาขออนุญาตถามภาษามงได้บ่ซื้อภาษามงซื้อจังได๋เปื่อยยงน้องเพิ่นก็อดทนขยันเป็นคนมัดเนาะก็งามได้ที่สําคัญคือเป็นคนขาวคนงามเผ่ามงนี่สิเป็นคนงามส่วนหลายสิมีแต่คนผิวขาวเอาขอบใจเลยเดี๋ยวอายก็สิเมื่อละอ่ะขอบใจหลายๆสบายดีทุกคนมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันจันทร์เนาะตอนนี้บ่เพื่อนก็อยู่สนามอยู่อันเขตภูดอยของอันเพื่อนเผ่ามงเผ่าเมียนบ่เพื่อนมาเบิ่งวิถีชีวิตกันเป็นอยู่ของเขาเจ้าว่าสุดๆนี้บ่เพื่อนก็สิอยู่แต่น้ําไห้น้ําสวนเพราะว่าบ่เพื่อนก็มาเบิ่งไห้เบิ่งสวนบ่เพื่อนก็ว่าสิเฮ็ดไห้เฮ็ดสวนนั่นแหละเบิ่งทรงนี่ถ้าบ่มีอะไรผิดพลาดบ่เพื่อนก็สิได้มาเฮ็ดไห้เฮ็ดสวนนําเขาเจ้าพี่ล่ะได้มานอนประจําอยู่นําเขาเจ้าพี่ล่ะพี่น้องเอ้ยเผ่าวันมุ้งเผ่าเมียนไปเดี๋ยวไปเข้าไปเบิ่งกันเลยจะว่าเราจะมาไรบ่เลยนี่อันนี้ก็เป็นเงินเผ่ามุ้งพี่เนาะอันนี้ก็เป็นเงินเผ่ามุ้งเลยมีคนอยู่เนาะสังเกตบางเงินก็จะสิใส่มุ้งหญ้าหญ้าตัวนี้เนี่ยหญ้าค่านี่เอามุ้งมุ้งหลังคานี่สิเป็นหญ้าค่าก็สิกลมได้อยู่ประมาณ 5-6 ปีบ่ได้เต็มที่ก็ได้ได้หลายเลยนี่โอ้คือสิอุ่นเนาะมีบนอยู่บนนอนอยู่ไงถ้าขึ้นมาอุ่นแล้วนี่แบบนี้นี่นอนแบบนี้ได้ล็อกเกลือมีคนอยู่โอ้หญ้านี่เอาไปพายยังไงนี่เป็นหญ้าค่ามื้อเลยโอ้ลูกซิงเรากลับมาเมื่อเช้านี่เลยคือผมไปที่เสร็จเลยเอามือบ้านมืออันนี้เอาไปนั้นเอาไปทางพุทธเอาไปมึงดูค่าเทียงสูบอยู่ทางพุทธเนาะโอ้สนามเจ้าอยู่ทางพุทธเต๋อสนามเจ้าอยู่ทางพุทธเออโอ้อันนี้เขี่ยมาจะทางไหนอันนี้ทางนั้นเขี่ยมาทางนั้นเนาะไปทางบ้านนั้นเนาะเขี่ยมาจะทางนั้นเลยเอามาไว้นี่โอ้เอามาไว้นี่นั่นแหละบัดนี้เอาจากนี่ไปพุทธบัดนี้หญ้าค่าเนาะอันนี้เนาะพี่น้องเนาะนี่หญ้าค่าแล้วนี่มุงหลังค่าก็สิกุมอยู่ประมาณ 6-7 ปีเนาะได้อยู่ป่ะได้ประมาณนี้เนาะถ้ามันถ้าบ่มีพายุบ่มีลมฟ้าลมฝนมานมาพัดมาอย่างนี้ก็สิประมาณ 6-7 ปีบ่ได้นี่หญ้าค่านี่ก็ถือว่ากุมดนอยู่ 6-7 ปีจังได้เฮ็ดเทื่อนึงนี่ดีทีโอ้สุดละดีชีวิตของคนในเขตภูดอยเขาเจ้าก็เฮ็ดแบบนี้แหละนี่
เกิดน้ำสวนเกิดน้ำสนามอยู่ทั้งไห้น้ำสวนอยู่แบบพอเพียงเนาะบ่วุ่นวายสงบดีได้จู่นี่โอ้ปลูกยังเจ้าปีนี้ฮะปีนี้ปลูกยังปีนี้ปีนี้ปลูกขิงปลูกขิงโอ้พอเบิ่นส่วนขิงตัวนี้ก็แม่นสิเจ้าปลูกบ่ปีกายนี่แม่นเหรอวะโอ้ปีนี้เราบ่ได้ปลูกเนาะปีนี้มันยายบ่นมากแล้วงานตะกอนไม่งานตะกอนไม่โอ้ตอนนั้นมาตอนนั้นเห็นตูบมีตูบได้อยู่ดีนะนี่คืองานตะกอนไม่ไปอันนี้นี่เศร้ากับเจ้าแต่เศร้าปลูกเศร้าปลูกเศร้าปลูกนะดินคนว่างเขาจะบริหารเขาจะปล่อยเศร้าดีกว่าปล่อยนั่นละจักช่องได้ฮะจักช่องได้ช่องวิธีเล่าวิธีเล่าวิธีเล่าเนื้อวิธีเล่าเนื้อด้วยเข้าไปเบิ่งเด้อพิมพ์เข้าไปว่าวิธีเล่าเนื้อเห็นแล้วล่ะเป็นภาษาลาวก็ได้ภาษาไทยก็ได้เขียนเข้าไปเห็นเลยวิธีเล่าเนื้อนี่แหละเขาเกิดมาท่ายวิธีชีวิตการเป็นอยู่ของกันไอ้น้องเผ่าต้นเผ่าเขาเนี่ยเผ่าม้งเผ่าเมียนนี่แหละแล้วก็อาทิตย์หน้าวันพุธหน้าเนี่ยก็จะไปหาเผ่าตองเหลืองเผ่าคนป้ามั่งเดือดซ้อยก็ซ้อยเยี่ยก็เห็นคนประเทศนี้บ้านเฮาเมืองเราเฮาเราเห็นคนเห็นเวียกเราต้องซ่อยเวียกได้พี่น้องนะดีเบิ่งบ่ได้มันบ่แม่นแนวเจ้าอยู่เทิงเด้อค่อยสิลุ่มครับหน้าซาพี่น้องหน้าซามือซาบางเนี้ยมันจะเกิดเชื้อเพลิงว่าเขาบริเวณถาวรเนาะมันจะอยู่ถาวรเลยว่าต้องดินต้องเช็ดไม่ควรหนาวใช้ได้แต่ปีเดียวเลยมันเป็นอะไรที่ใช้ได้ปีเดียวงามว่างามละอันคิงอะไรอ๋อต้องเฮ็ดปีเดียวเลยละยุดเนาะเดี๋ยวต้องไปบ่อนไม้ไปดินบ่อนไม้ครบ7ปีแล้วมานี่แหละมาลิ้นมาสัมผัสวิถีชีวิตของไอ้น้องเผ่ามุ้งเผ่าเมียนนี่แหละมาได้มาแต่พุ่นละเฮาก็มาแต่ผ่าซากมันผ่าซากพุ่นละเงินนะเงินอันบ้านนาซ้ำหน่อยก่อนยอดบ้านนาซ้ำให้ห้านไก่เครื่องกันนะมีห้านะมาสัมผัสโดยมาสัมผัสมาสัมผัสวิถีชีวิตมีไอ้น้องนั่นเข้ามุ้งเข้าเมียนอยู่อ่ะวิธีการอยู่ใส่กันหลายๆบ่อยเขาจะอยากเห็นเออจะเห็นบ้านเพื่อนเมืองนอนบ้านเคยอยู่เคยนอนนะกินฮอดบอกว่าบ้าเพื่อนไปยันท่ายันไม่ยันค่อยเบิ่งแน่ค่อยจะเห็นนั่นอันเมืองแท้บุรีนี่คือบ้านเคลื่อนค่อยละนี่เจ้าอ่ะอพยพไปตั้งแต่ปี75เมนอยู่เพชรนี่นึงแม่เลยอันอพยพไปตั้งแต่ปี75แล้วเจ้าเราคิดฮอดบ้านฮอดเมืองแล้วบ่เฮามาถ่ายให้เบิ่งเลยมาสัมผัสหามาเบิ่งนี่แหละมาเบิ่งแล้วพี่น้องกันมาเห็นนี่แหละวิถีชีวิตอันตั้งเดิมของเฮาแล้วนี่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเฮาพาเฮ็ดกันแนวนี้แหละเฮ็ดนี่แหละเงินเจ้าอยู่ทางใดบ่ครับเงินอยู่พุ่นไปหยิบแคมเด้อว่าสนามเจ้าอยู่ทางใดครับเพิ่นบักน้ำค่อยกันอยู่ดีใหญ่ไปปุ๊บมีอยู่ฮั่นมีคนอยู่ฮั่นเด้อแม่นมีเสียงคนอยู่ฮั่นน่ะบ่เออคนอยู่ฮั่นไปเล่นได้เนาะไปไปเล่นได้ไปสัมผัสได้เนาะได้ๆเบิ่งเงินเบิ่งซาเพิ่นก่อนไปเลยไปเลยดีเลยกําลังอยู่ฮั่นอันนี้เจ้าไปหยังอันนี้สิเอานี่มาใส่รถเอามาใส่รถเป็นพี่น้องกันเนาะมันที่ใหญ่เป็นไปโอ้ได้ๆไปเดี๋ยวเฮาก็สิไปพุ่นล่ะเฮาไปก็ได้พวกเรานะไปดิเออ
เนี่ยพี่น้องในการเป็นอยู่ของอันกระเจ้ากับสีอยู่แบบนี้แหละอยู่น้ำให้น้ำส่วนแต่เดี๋ยวนี้กับสีเริ่มดีขึ้นสมัยก่อนเนี่ยสีใสแต่ย่างมีแต่ย่างอย่างเดียวย่างเมื่อบ้านย่างไปย่างมามาที่หนึ่งก็อยู่เป็นเดือนแต่ที่ได้เมื่อที่หนึ่งเพราะว่าถ้าสีย่างเที่ยวอาทิตย์เที่ยวเทือนหนึ่งต้องสีบวายเพราะมันไก่แต่สมัยของเมื่อนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแน่แล้วเนาะดีขึ้นถือว่าดีขึ้นเพราะว่ามีรถซิ่งมีรถเที่ยวแล้วก็มีทางพ่อไปพ่อมาได้ถึงว่ามันสียุ่งยากลำบากแน่กันแต่พ่อไปพ่อมาได้มีป่าแบบนี้แล้วว่าเพื่อนสิไปอย่างนี้สี่คนบนหนึ่งเนาะจากพระเจ้าคนยุ่งเป็นชุดเป็นไปโอ้สักมือหนึ่งนี่จะให้เบ้าเพื่อนอันย่างไปทุกไปหาทุกครอบครัวนี่ไปหาทุกหลังคาเพื่อนนี่ตู้สี่มืดมือหนึ่งนี่บนหัวเนาะเพราะว่ามันหลายมันกว้างนี่เลยพระเจ้าเพื่อนให้ส่วนเห็ดสนามกว้างนี่เลยคิดฮอดคิดถึงเงินบ้านเมืองกันนี่แหละพี่น้องเลยมาเบิ่งเอานี่แหละเขตภูดอยเฮ็ดน้ำให้น้ำส่วนแถวนี้เป็นภูหัวโลนเมื่อไรนี่ก็จะเฮ็ดให้ส่วนด้วยเครื่องภูของฝั่งเมื่อไรนี่อันนี้นี่บ่ได้ว่างนี่จะไหนก็ได้ปูหมักเดือยแล้วนี่ปูหมักเดือยกับหมักสลีนี่ก่อนนี้นี่น่าจะปูหมักเดือยปูหมักเดือยกับหมักสลีมันต้นนี่น่าจะปูดอกมันต้นนี่มันพัชโคนี่มันต้องปูตั้งแต่ช่วงนี้เลยช่วงนี้ไปแล้วก็ย้อนกลับไปพวกไปเดียวว่าเงินทางหน้ามาครับมันสิมีอย่างแน่นอนเพราะว่ามันทางนี้มันไปเด้มันมีเส้นทางไปนี่เลยแสดงว่าต้องมีเงินคนทางหน้าพี่น้องเบิ่งง่ายๆสังเกตง่ายๆเลยแต่ประเด็นก็คือสิไก่เท่านั้นเนาะมันบางเพื่อนก็เห็นเงินหลังหนึ่งแล้วเนาะพี่น้องเนาะอยู่ทางหน้าบางเพื่อนนี่เลยเจ้าอยู่นี่เลยนี่โอ้ทางหน้าอันที่บ้านอันเห็นนั้นเป็นดอกอันดอกแขมด้วยนะป่าแขมดอกแขมนี่พี่น้องเห็นแล้วครอบครัวหนึ่งอยู่นี่ก็ได้เสียงกับเจ้าคุยกันโอ้มีเด็กน้อยนำได้โอเคน้องบ่าวเพื่อนก็เห็นครอบครัวนึงเดี๋ยวเพื่อนที่เข้าไปสัมภาษณ์ก็จะเห็นอย่างไปสบายดีเนี่ยยุ่งตบมงเนาะนี่เนาะตบมงกับเนี่ยยุ่งเนาะสบายดีเนาะโอ้ก็จะยุ่งเป็นครอบเป็นครัวนะพี่น้องเว้ยไปยังก่อนมาดูแลมาลิ้นมาเที่ยวน้ำนี่แหละเจ้าเฮ็ดอันให้ส่วนนี้เฮ็ดอันปลูกอย่างปลูกขิงบ่ปลูกขิงเหมือนกูเฮาเราเฮ็ดแล้วสบายดีเนาะโอ้ขิงอันนี้เอาไว้เฮ็ดแนวตรงนี้เนาะโอ้นี่ไงขิงเบิ่งน้องเบิ่งขิงนี่หัวขิงแล้วนี่โอ้โตนี่ตัวไว้เฮ็ดแนวบัดตอนที่เฮาเห็นกับเจ้ากุ้นน่ะคือว่าเป็นเพศใหญ่ๆเลยเนาะตัวนั้นล่ะมันตัวน้อยใช่ป่ะตัวนั้นขิงใหญ่เนาะอันนี้ขิงน้อยมันบ่บ่สิลิเดียวเดี๋ยวมันตัวนี้ล่ะเป็นเจนะอ๋อตัวนี้นี่เอาไว้เฮ็ดแนวเอาไว้เฮ็ดแนวเราตัวน้อยตัวใหญ่เราไปขายเคียวเข่งเมืองยังมองเพียงนะเมืองเพียงน้ำเป็นเนี่ยโอ้เมืองเพียงมาเฮ็ดให้ส่วนอยู่พี่มาเสาให้แล้วปลูกเข่งนี่โอ้มาเสาให้ปลูกเข่งโอ้มาโอ้ก็เจ้ามาไก่เลยพี่น้องเลยบ่ได้ไกลๆได้นี่เรามาแต่เมืองเพียงผมเมืองเพียงกับที่นี่ไปกับประมาณหัวละร้อยลักหมดแล้วเนาะเขาเคยไปแล้วเขาเคยไปหาอันเผาตองเรื่องนะเนาะเผาอันข้าตองเรื่องโคตรป้าน่ะโอ้ไก่ละร้อยกว่าโลไก่บ่ได้ใกล้ๆที่เรามาแสดงว่าเรามาตั้งรักฟังทานนี่อยู่จักปีจักสิเมื่อป่ะนี่โอ้บ่ตั้งโฮ้เลยไปเรื่อยๆเนาะไม่ว่าหาได้เงินละก็ยังอยู่แหละแต่ว่าเงินซ่านเรามีอยู่เมืองเพียงพุ่นเนาะโอ้เงินซ่านเพิ่นเราอยู่เมืองเพียงพุ่นเงินรักกุเขาดังเดิมเพิ่นเราอยู่พุ่นแหละอันนี้แหละเพิ่นมาปลูกกันตุ๊บปลูกอันนี้กระต๊อบอยู่นี่เราคือมาอยู่น้ำไม้น้ำสวนมาเฝ้าสวนเพิ่นปลูกขิงเนาะมาปลูกขิงเฝ้า
เป็นพวกเข็งแล้วก็หาไปเรื่อยๆนี่แหละวิธีชีวิตของคนนั่นอันเขตผู้ดอยเนาะเขาจะว่ากันไรเผ่ามงเผ่าเมียนเผ่าส่วนหลายแถวนี้ที่บ่าวเพื่อนมานี่สิมีแต่เผ่ามงแล้วก็เผ่าเมียนหลายก็จะอยู่นี่เมืองสยามบุรีนี่ส่วนหลายส่วนเผ่าได้อยู่ห่วมกันเนาะเนี่ยเนาะงูปลูกขิงอันเจ้าอันปลูกได้จักปีแล้วอยู่นี่ผู้เฒ่าได้3ปีแล้ว3ปีแล้วเนาะได้กำไรดีอยู่ป่ะก็ได้นะนั่งได้ได้หนึ่งเนาะอืมก็ได้แล้วก็บ่มาแล้วก็ได้อยู่แต่บ่ได้หลายพอได้อยู่ได้กินเนาะนี่แหละพี่น้องเอ้ยผู้ใดอยู่ใกล้อยู่ไกลกับมาเบิ่งก็มานี่แหละวิธีชีวิตของบ้านเฮามาแต่บ้านผาซากนี่เฮาอยู่บ้านผาซากนี่โอ้บ่ว่าสนามเฮาก็มีอยู่นี่สนามเฮาก็อยู่บ้านบ้านป่าซากนี่ก็แม่นนี่แต่ว่าปล่อยให้ไอ้น้องเฮามุ่งเพิ่นเฝ้าเพิ่นเฮ็ดก็จะพูดมาเลยโอ้เสียงปากเฮานี่แหละเฮาละเป็นคนแขวงขมวนเพิ่นเสียงปากเฮานี่เฮามาจากแขวงขมวนโอ้ไก่ละไก่อันเวียงจันทร์ไก่อันบริคำไส้ลงไปพูดเลยแขวงขมวนพูดเลยจังจอนนะเทศโอ้เฮาเห็นอยู่เฮาขี่รถไก่ไปจะมาเห็นเจ้าอันน้องเซลเซลมีเด็กน้อยมีไปสั่งว่าสิลงมาเล่นน้ำลายเพื่ออยู่ครับบ่ได้ลงมาแล้วมื้อนี้เราไปเห็นผู้เฒ่านั้นเราย่างแท้เราบอกว่าไปแม่ไปเล่นน้ำแล้ววะนี่แหละแล้วมีไอ้น้องเผ่ามงอยู่ต่างประเทศอยู่จะได้กับเจ้าก็เห็นกับเจ้าก็ขี่ฮอดบ้านเจ้าย้ายไปตั้งแต่ปี75เด้อคิดฮอดบ้านแล้วก็อยากเห็นแล้วบอกให้เฮานี่มาถ่ายวิถีชีวิตของไอ้น้องค่อยเบิ่งดูค่อยก็เป็นคนสยามบุรีเจ้าก็หาแล้วแล้วบอกว่ามาถ่ายให้เบิ่งแน่เหรอก็เจ้าก็จากบ้านจากเมืองไปเด้อเจ้าก็ได้เนี่ยวิถีชีวิตเฮามาเบิ่งทางนี้ขอเบิ่งได้บ่แม่เฒ่าขอเที่ยวชมเบิ่งได้เนาะนี่น่ะสิเฮ็ดแนวนี้เลยเลยมุงหญ้าหญ้าคาหญ้านี่การกินการอยู่กันนี่แหละหานนกหาหนูแถวนี้แหละเนาะบุงหัวมูยมูบัดนี้ก็อันเวลาอันเวลาอันพวกหมอกเพชรพวกหมอกเพชรเกลือเป็งนัวกับคำมันบุกหันก็ได้ออกไปในเมืองกันแล้วเนาะขี่รถจักรไปในเมืองก็ดนๆได้ไปเท่านึงได้กับเจ้าก็ได้แต่ก็สวดหลายกับสิไส้อันนี่แหละชีวิตอยู่อันในอันในให้ในสวนโอ้ปลูกแต่ขิงอย่างเดียวเนาะบ่ได้ปลูกมักเดยมักสะเลบ่ได้ปลูกเนาะปลูกแต่ขิงก็จะฮักซื้อโลเท่าไหร่แม่เฒ่าโล 5,000 โล 5,000 กิดก็คล้ายอยู่ขิงมันก็น้ำหนักดีอยู่ได้เนาะมันก็คล้ายๆคือมันต้นนั่นแหละแต่ว่าขิงมีสีบ่ยุ่งยากปานใดเฮาเบิ่งนี่โอ้มันต้นมันต้นนั่นยังกินยังคักอยู่ได้นี่โอ้หัวยาวโอ้มันต้นอยู่แค่นี้น่ะมันต้นมันเป็นดีเขตนี้มันดินงามเนาะสัญญาบุรีนี่ดินดำน้ำส้มเด้พี่น้องเอ้ยปลูกหยังก็งอกงามปลูกหยังก็ได้กินสัญญาบุรีเฮานี่บางคนอาจสิบอกว่ามันแห้งแล้งที่เห็นคลิปน้ำเปล่าเพื่อนที่จริงแล้วมันบ่แม่นมันบ่อนอึดน้ำก็สิเป็นเฉพาะบ่อนที่อยู่ในเขตภูเนาะเขตภูดอยมันก็เป็นเรื่องปกติมันก็สิอึดน้ำแน่แต่ในบ่อนทงเพียงกับน้ำนี่ก็น้ำไหลไฟสว่างน้ำไหลที่นี่มันต้นนี่มกกิน1กินเนาะหรือว่าเอามาอันปอกกาบออกแล้วก็เอามาอันต้มกินก็ได้ต้มแล้วมันก็สิเป็นเหนียวเหนียวเคยกินบ่เพิ่นเคยกินอยู่แซ่บเด้มันต้นนี่คันมกกินแล้วมันสิเป็นผงแซ่บอ๋ออยู่เพิ่นอยู่แนวนี้เลยนะอยู่แบบพอเพียงแล้วนี่อยู่เป็นครอบครัวหน่อไม้ส้มเนาะโอ้หน่อไม้ส้มก็เจ้าจักบางเลยเนาะมันก็มีหลายแบบหน่อไม้ถุงก็อีกแบบนึงหน่อไม้ถุงละเป็นต้นใหญ่เนาะหน่อไม้ส้มละเป็นต้นน้อยต้นบางอันนี้กินข้าวเช้าแล้วบ่แม่เฒ่ากินแล้วกินแล้วเนาะโอ้นอนนี่เลยนอนจะค้นอยู่นี่นอนจะหลายคนอยู่ป่ะ 3-4 คน7คน7คนโอ้นอน7คนปิดหัวไปทางพุ่นโอ้เพิ่นปิดหัวไปทางนั้นนอนเรียนกันมาแล้วนี่แหละพี่น้องเอ้ยส่วนคนนี้ก็นอนทางพุ่นอุ่นแล้วนี่นอนแบบนี้นี่มุงหญ้านี่แบบนี้นี่ยามหนาวแล้วอุ่นยามร้อนแล้วเย็นอากาศเย็นอยู่เพราะว่ามุงหญ้าหญ้าคามันหนาเด้มันหนาเด้ยามฮ้อนนี่นอนก็เย็นยามฮ้อนนอนก็เย็นยามหนาวนอนก็อุ่นบ่คืออันบ่คือมุงสังกะสีได้เนาะสังกะสียามหนาวนี่แห้งหนาวแห้งเย็นยามฮ้อนก็แห้งฮ้อน
อยู่เป็นครอบครัวเลยแหละเนาะเป็นครอบครัวโอ้บัดนี้ลูกเต้าที่เข้าโรงเรียนได้ใส่เฮ็ดได้อยู่อยู่บ้านคุณบ่อยู่บ้านอันเกี่ยวแค้นเกี่ยวแค้นเมืองเพียงเนาะบ้านเกี่ยวแค้นโอ้อันนี้เข้าอันนี้ก็เจ้าเอิ้นเจ้าเข้าดิพี่น้องเด้แต่อันภาษาคนลาวนี่เบ้าเพิ่นเอิ้นนี่อันหุงเข้าข้าวเจ้าเสือนข้าวเจ้าแต่ข้าวเจ้านี่เสือเว้าอันเจ้าเข้าเผ่ามงเผ่าเมียนเว้าคล้ายๆกันเว้าพอเว้ามาแปลเป็นลาวแล้วก็สิกลับไปกลับมาบางเทื่อเบ้าเพิ่นก็ก็สิงงๆหน่อยนึงเนาะแต่ก็เข้าใจภาษาลาวคือกันโอ้กินข้าวแล้วเนาะอันนี้นี่ไปกินตอนเที่ยงแล้วนี่เนาะตอนแรงก็หุงไม่โอ้อันนี้นี่มากกันนี่มานานน่ะโอ้หมักน้ำเต้าเด้นี่ได้พี่น้องเฮ้ยตักน้ำตักน้ำกินแล้วนี่โอ้ครับคนอันเราซุ่มคนอยู่ผู้อยู่ด้วยก็นี่แหละคนสมัยก่อนอันพ่อแม่ปู่ย่าตายายเฮาอยู่นี่ก็สมัยก่อนก็บ่ได้มีโอ้มีหยังก็ใส่อันนี้นี่แหละมากน้ำเต้านี่แหละไว้ตักน้ำอยู่น้ำกินเนาะตักน้ำอาบกินน้ำเศร้าก็ได้นี่แหละก็เจ้าก็ยังได้ยังอยู่แบบดั้งเดิมอยู่ได้ยังถืออยู่เพราะว่ากี่พ่อปู่แม่ย่าเต้กี่กี่ฮะเนี่ยต่อไปนี่บ้านเมืองก็เริ่มเจริญขึ้นแล้วก็สิบ่มีให้เห็นบัดนี้บัดนี้คันเบาเพิ่นมาถ่ายไว้แบบนี้แล้วก็ได้ถ่ายไว้แบบนี้แล้วก็ได้มาเบิ่งแล้วก็คิดฮอดเนาะคิดฮอดบ่อนเฮาเคยอยู่บ่อนเฮาเคยเศร้าพ่อแม่เอาเคยพาอยู่แบบนี้แล้วนี่เก็บไว้เบิ่งพี่น้องเลยเก็บไว้เบิ่งเพราะว่าอนาคตนี่ต่อไปนี่สิบ่มีให้เห็นแล้วแบบนี้ฮะเนาะมันเริ่มเจริญแล้วเด้บ้านเมืองก็เริ่มมันทันสมัยแล้วก็สิบ่ได้ใช้แล้วบัดนี้อ๋ออันนี้เจ้าเฮ็ดจักปีละอยู่นี่นี่นะเฮ้อเอาหาเฮ็ดปีไก่นี้ซื่อนี่กูหาเฮ็ดปีไก่นี้ปีนี้ก็เสร็จอีกบ่เฮ็ดปีนี้เถอะคึกต้องปีนี้ล่ะปีต่อไปนี่นะปีนี้นี่ถ้าเกิดว่าเฮ็ดแล้วมันบ่งามก็ย้ายแม่นบ่ย้ายไปถ้าเกิดว่ามีบ่อนได้ให้เซาก็ไปเนาะเพราะว่าขิงนี่เฮ็ดต่อเนื่องกันหลายปีแล้วมันสิบ่งามเนาะนั่นแหละขิงนี่มันต้องเฮ็ดบ่อนนึงแล้วก็ไปบ่อนนึงบ่อนใหม่ไปบ่อนใหม่เรื่อยๆโอ้ให้บ่อนเก่าที่บ่ดีเห็นบ่อนเก่าแล้วบ่ดีมันหัวบ่ใหญ่บ่งามบ่ได้น้ำหนักเอามาเบิ่งน้องฝั่งนี้รู้ป่ะนี่เพิ่นยอกกันได้โอ้อยู่น้ำให้น้ำส่วนได้อันนี้เนาะผู้สาวก็มีอันนี้ผู้สาวนี่มีแฟนแล้วป่ะยังบ่มีเนาะเพิ่นยังโสดได้สาวงามนะไอ้น้องผ่าวมงมีแต่คนขาวๆงามๆเนาะผู้นี้ก็งามผู้นี้ก็ขาวโซลายอันคนเผ่ามงกับเจ้าสิผมแดงเนาะผมด้อนเพราะว่ากับเจ้าคนขาวเด้กับเจ้าเป็นคนผิวขาวแล้วผมละด้อนตอนนั้นอันบ่าวเพิ่นไปเห็นอันน้องคนหนึ่งกับผมแดงผมทองก็เดียวว่าเราย้อมทวิตถามมาแล้วผมเจ้านี่เจ้าย้อมบ่แล้วบอกว่าบ่ย้อมแล้วนะธรรมชาติบ่แล้วพอถามเราเจ้าเป็นคนลาวหรือเป็นคนส้นเผ่าแล้วบอกว่าเป็นคนส้นเผ่าเผ่ามงเผ่ามงกับเจ้าผมทองผู้นี้ซื้ออย่างผู้นี้แม่ชื่อมีนามีนานางมีนามีนาเนาะซื้อภาษาม่วงเลยละวะมีนาซื้อเดียวนี่เลยเนาะมีนาเนาะน้องมีนาผู้หญิงเนาะเป็นน้องสาวผู้นั้นจะมีลูกจะคนคอยนะ3คนมี3คนผู้นี้ผู้ที่3เจ้าผู้หญิง2ชาย1เจ้าโอ้เดาถูกเสยเนาะบอกเพื่อนก็เดาถูกเสยหญิง2ชาย1ว่ะเนาะตึกก็ใช้หนูรถไถโอ้อันนั้นน่ะเป็นอันแข็มเด้อแข็มเขาจะไปเฮ็ดฟอยเฮ็ดไม้กวาดโอ้สักกวาดสักคนนึงก็โอ้สักคนนึงโดนให้ลุงเด้ออะถ้วยอันว่าเพิ่นมีลูก3คนหญิง2ชาย1ผู้ชายละคนกลางเนาะเพิ่นบอกว่าเดาถูกเพิ่นว่าถ้วยถูกเพิ่นบอกให้บอกเลขให้เพิ่นแน่ว่าซั่นบ่าวเพิ่นก็อยากบอกอยู่แต่ย่านบอกไปแล้วมันบ่ถูกนะแสดงว่าสิเจ้านี่ยังปีนี้ยังสิอยู่นี่อีกเนาะปีนี้น่ะปีนี้ก็ยังอยู่แม่นบ่บ่ได้ย้ายไปไสบ่ย้ายไปพุ่นบ่ย้ายละเอ้าแสดงไปมาแล้วเนี่ยไปพุ่นน่ะบ่ยึดติดกันแล้วแสดงว่าอันเตรียมสิย้ายแม่นบ่นี่ฮะแสดงว่าเตรียมสิย้ายบ่นี่อันปีนี้บ่ได้อยู่แล้วบ่อยู่นี่บ่อยู่แล้วบ่อยู่แล้วย้ายไปเพิ่นไปมาแล้ว
ง่ายไปไผไปมันแล้วบัดนี้ไผก็บ่ปุ๊กกันแล้วโอ้แสดงว่า2ครอบครัวบ่อยู่นี่นี่เอ้โอ้2ครอบครัวเด้พี่น้องเด้แต่ว่ามานํากันมาเป็นมาจากเมืองเพียงคือกันเนาะบ้านเดียวบ้านเดียวกันแต่ว่าเป็น2ครอบครัวบัดนี้ล่ะเพิ่นล่ะไปเซาให้อยู่บ่อนอื่นแล้วเพิ่นสิเตรียมสิย้ายแล้วนี่เพิ่นเตรียมสิย้ายแล้วก็สิต่างคนต่างไปอยู่สนามอยู่สนามของไผของลาวก็คือที่เพิ่นอยู่เห็นอยู่นํากันนี่ก็คือเพิ่นเซาอันส่วนติดกันบัดนี้เลยไปบ่อนใหม่ล่ะบ่ได้อยู่ติดกันแล้วสิย้ายแยกย้ายกันบัดนี้เนาะแยกทางเอ้าต่างคนต่างทำมาหากินหาเงินสู้เนาะสู้ชีวิตสู้ซนนี่แหละบ่เฮ็ดบ่หาเพิ่นบ่ได้กินเนาะเพิ่นสิย้ายล่ะพี่เนาะเบาเพิ่นคิดว่าเรายังอยู่เด้คิดว่าเรายังอยู่ล่ะในอนาคตนี้ถ้าเกิดว่าแบบนี้นี่เป็นตาส่งเสริมล่ะพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเขาเจ้าใช้ชีวิตหาเงินเฮ็ดเวียกหาเงินเอาเวลาทั้งหมดมาอยู่แต่กับให้กับสวนได้บ่ได้ไปในเมืองในหน้าคือคนอื่นเด้ถ้าบ่จําเป็นอีหลีก็คือบ่ได้เข้าเลยล่ะในเมืองนี่แนวนี้เลยโอ้บัดนี้นี่อยู่ไกลบ่สนามตัวใหม่นี่เพาะอยู่ไกลบ่สนามตัวใหม่ที่เจ้าสิเซานี่สิเฮ็ดนี่ไปบ่นั้นก็อยู่ที่สนายาวนี่บ่นั้นก็ไปทางนี้บ่นั้นก็ไปทางเหนือนี่โอ้จังฮู้จักอยู่บ่โอ้บางเทื่อเฮาได้มาเล่นน้ําอีกนะอยู่3บ่อน3บ่อน4บ่อนละสนามโตไกลๆนี่มันอยู่บ่อนใดบ่อนนี้อยู่นึงแล้วก็ไปทําพุ่นแล้วอยู่แคมทางบ่หรือว่าอยู่ในอยู่ไกลอยู่ไกลเนาะแคมทางเขาก็บ่ให้เฮ็ดแล้วเนาะมันสบายเด้บ่อนไกลๆเขาก็บ่อนไกลๆเขาบ่ค้านเฮ็ดเขาก็ให้เซาแล้วเนาะบ่ไกลๆแล้วเขาที่ซอกบ่อยู่เมาแล้วเขาบ่ซอกบ่ง่ายนะบ่อนหม้อบ่อนง่ายแล้วเขาละบ่เขาละสิเฮ็ดเองบ่อนไกลแล้วเขาขี้คร้านเขาละปล่อยให้เซาโอ้เฮ็ดได้สิได้ตามมาอีกเนาะเขาจักมาหาเขาเจ้าอีกได้บ่เพิ่นจักมาอีกพี่น้องเอ้ยเพราะว่าการเป็นแบบนี้นี่ดำรงชีวิตแบบนี้นี่ควรส่งเสริมเนาะไปอยู่เนาะยังพันปุกเนี่ยอันตูบเนาะปุกตูบแล้วล่ะปุกตูบแล้วเพิ่นก็สิย้ายไปล่ะพี่น้องเอ้ยบัดนี้นี่ตูบนี่ได้มั่งเอาบ่นี่มั่งแล้วเนาะตูบเฮาเฮ็ดเด้เนาะแม่นเลยมั่งไปปุกบ่อนใหม่มั่งไปปุกบ่อนใหม่มั่งเอาหญ้าเอาตัวใดเอาได้ก็เอาตัวใดเอาบ่ได้ก็ปล่อยเนาะเบิ่งได้ขยันเพิ่นมั่นอีหลีเด้ดูมั่นคนทางนี้ดุมั่นเก่งอดทนโอ้เป็นคนแถวบ้านค่อยแล้วล่ะเฮ็ดเวียกบ่ได้นั่นนี่เขามักสบายเด้เด็กน้อยบ้านค่อยฮะคนทางในเมืองล่ะอยู่บ่ได้นั่นนี่ฮะยอมรับเลยคนอันไอ้น้องอันซนเผ่านี่ก็เจ้าเก่งก็เจ้ามั่นโอ้บ่อนอาบน้ำอยู่ลุ่มนี่เนาะลุงไปเบิ่งบ่อนอาบน้ำก่อนมาฮอนมาถึงแล้วก็ไปให้ทั่วซะเนาะโอ้น้ำสร้างมีน้ำตลอดเลยนี่บ่อน้อยๆก็จริงแต่ว่าน้ำใสบ่ขาดสายแล้วนี่พี่น้องเพราะว่ามันอยู่ตีนภูอยู่ใต้ภูอยู่ห้องน้ำเลยอยู่ร่องน้ำเลยเพราะว่าทางฝั่งนี้ก็เป็นภูฝั่งนั้นก็เป็นภูอันนี้ก็สิเป็นสายน้ํานี่แหละนี่อันเขาเจ้าตักน้ํานี่เมื่อไปเขาเจ้าก็เอาไปน้ําแหละนี่ฮะได้หลายเด้ได้หลายกว่าโออีกเด้นี่ใหญ่กว่าโออีกนี่กุ้มดนอันกุ้มดนหลายปีอยู่เด้นี่น้องเอ้ยเด้หมักฝักเนาะหมักน้ําหมักน้ําเต้าโอ้อันนี้กิ้งลงไปเมื่อกี้นี่อันบ่อนล้างถ้วยล้างจานอันนี้เนาะ อันฝอยคัดหม้อพี่น้องเอ้ยฝอยคัดหม้อก็เจ้าก็เอานี่เลยเด้เอาหมกบวบเลยเด้หมกบวบคัดหม้อก็ได้
สิเจ้าสิไปใส่บ้านนี้ไปเฮ็ดเวียกไปทางไหนไปถึงภูอันเจ้ามีสนามตัวใหม่นี่อยู่ทางที่นี่เหรออยู่ถึงครับอยู่ถึงนี้เนาะอยู่ถึงนี้เดี๋ยวโอกาสหน้าถ้าค่อยได้มาอีกแล้วค่อยสิไปซ่องหาเอาคืออยู่เกมทางทั้งแต่ถ้าเจ้าอยู่ถึงภูนี่มีสัญญาณได้มีสัญญาณ 4G ได้อยู่นี่อยู่ภูนี่เนาะบ่ได้ขึ้นไปบ่ได้ขึ้นไปฮั่นเนาะแต่ว่าสนามตัวใหม่ที่เจ้าสิเซานี่อยู่ทางในบ่เกมทางนี้เลยบ่เดี๋ยวอยู่อันท่านเด้บนข้าวไทยท่านน่ะอยู่ถึงท่านเด้โอ้บนไทยท่านน่ะบนห้องนั่นน่ะโอเคฮู้แล้วซะนะบ่เพิ่นฮู้ละเดี๋ยวมาอันเทื่อหน้าแล้วบางเทื่อมีของต้นของฝากเขาเจ้าแล้วว่าเพิ่นสิมาหาเขาเจ้าอยู่นี่แหละเพราะว่ามันควรอันสนับสนุนให้พี่น้องให้คนสู้ชีวิตแล้วนี่เจ้าก็บ่ได้เฮียนบ่ได้เข้าโรงเรียนแล้วเนาะเฮียนจบละจบม.7โอ้จบม.7แล้วก็มาซอยอันพ่อแม่เฮ็ดให้เฮ็ดสวนเนาะเพราะว่าบ่ได้ไปเรียนต่อดิไปเรียนต่อก็บ่มีเงินส่งก็นี่แหละก็มีแต่หาเฮ็ดอาชีพของตัวเองก็คือเฮ็ดให้เฮ็ดสวนแบบนี้เลยเอาเดี๋ยวเฮาเมื่อก็เด้อพวกเราเด้อบัดนี้เด้ออำลาพาจากก่อนอยู่ดีมีแห้งหักแพงคือเก่าเอาไว้มีโอกาสเฮาสิมาเล่นนําอีกคันเฮาสิซอกหาเจ้าอยู่ใส่อยู่สิตามมาเจ้ากับบ่ไก่เราสิอยู่แถวนี้แล้วเนาะเออว่าเพิ่นก็สิได้เมื่อล่ะพี่น้องเอ้ยแล้วก็คลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายก็พาพี่น้องมาเบิ่งมาสัมภาษณ์คนที่คนไอ้น้องเฒ่ามงที่อยู่ต่างประเทศเนาะหรือว่าอยู่ไกลไกลบ้านไกลเมืองสิงห์บุรีก็เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของเฮาเนาะมาเบิ่งมาเห็นนี่แล้วก็นี่แหละวิถีชีวิตเขาเจ้าอยู่กันแนวนี้เลยไอ้น้องแล้วแม่นเขาเจ้ามาจากเมืองเพียงมาเฝ้าอันสวนปลูกขิงเนาะปลูกขิงแล้วก็เฮ็ดอาชีพเพิ่นก็คือปลูกขิงเฮ็ดขิงขายแล้วก็ใส่ชีวิตใส่เวลาทั้งหมดของเขาเจ้านี่ก็อยู่แต่กับให้กับสวนนี่ล่ะบ่ค่อยได้ไปใส่ละพุ่นละจําเป็นพุ่นละเจ็บเป็นนิดอุ่นหรือว่าขาดเคลื่อนมักเฮ็ดข้าวสารอาหารแห้งมื้อพุ่นละจังสิได้เข้าไปในเมืองพี่น้องไงสัญญาณโทรศัพท์กับบ่มีไฟฟ้ากับบ่ได้มีอยู่แบบนี้แล้วนี่ใส่อาศัยแสงโซลาร์เซลล์เป็นแสงสว่างในยามค่ําคืนโอ้สู้ซนนี่เลยสู้เอาคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายพี่น้องเด้อบ่เพิ่นก็ต้องขอตัวกลับก่อนเนาะสําหรับมื้อนี้สบายดีผู้สาวนี่เจ้ามีแฟนแล้วบ่ยังบ่มีเนาะซื้อเจ้าซื้อหยังซื้อเมย์เนาะสาวเมย์ภาษาลาวก็ซื้อเมย์ซื้อเล่นก็ซื้อเมย์แล้วมีภาษาขออนุญาตถามภาษามงได้บ่ซื้อภาษามงซื้อแนวใดซื้อภาษามงแม่นซื้อเปยยงเปยยงเปยยงแสดงว่าซื้อเปยแต่ว่านามสกุลนี่ยงแม่นบ่บ่นามสกุลเล่าอ๋อซื้อเปยยงเนาะนามสกุลเพิ่นเล่าเอาเป็นน้องของมงเดียวอันเฟซเจ้าก็มีเนาะเดี๋ยวว่าเพิ่นสิขึ้นอันเฟซให้เด้อพี่น้องเด้ออันนี้เป็นน้องเผ่ามงอดทนได้ขยันได้ภัยผู้ใดสําหรับผู้ใดอยากอันพูดคุยกับเพิ่นหรือเว้ากับเพิ่นก็สามารถอันแอดเฟซไปหาเพิ่นได้เพิ่นบอกว่าเพิ่นบ่าวเพิ่นขอแล้วขอนําเพิ่นล่ะเดี๋ยวว่าเพิ่นสิขึ้นอันเฟซให้อยู่อันใต้คลิปเลยพี่น้องน้องเพิ่นก็อดทนขยันเป็นคนมัดเนาะก็งามนะที่สําคัญก็เป็นคนขาวคนงามเผ่ามงนี่สิเป็นคนงามส่วนหลายสิมีแต่คนผิวขาวเอาขอบใจเลยเดี๋ยวอายกับสิเมื่อล่ะขอบใจหลายๆโดยๆนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวอันสําหรับผู้ใดอยากอันพูดคุยหรือสอบถามน้องหรือว่าอยากช่วยเหลือน้องบอกว่าน้องนี่เป็นคนสู้ชีวิตอีหลีเด้สู้ชีวิตหลายหลังจากที่เรียนจบม.7แล้วก็เพิ่นก็บ่ได้ไปเรียนต่อแล้วเพิ่นก็มาเฮ็ดเวียกเฮ็ดไร่เฮ็ดสวนช่วยพ่อช่วยแม่หาเงินหาค่ําเนาะแบ่งเบาภาระของพ่อแม่อดทนขยันอีหลีเอาใช้ชีวิตในวัยสาวของเพิ่นนี่แทนที่นี่คนรุ่นนี้นี่ต้องอยู่ในกําลังลิ้นกําลังหัวกําลังหูกําลังเห็นกําลังไปเนาะก็สิว่าอีกอย่างนึงก็ได้แต่ว่าเพิ่นเอาเวลาเหล่านั้นหันมาช่วยพ่อแม่ก็ถือว่าเป็นคนบุคคลคนนึงที่กตัญญู
ฮู้ความเนาะอะในใดก็ฝากไว้ฝากเพิ่นไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะพี่น้องเอ้ยน้องเพิ่นนี่บ่เพิ่นก็เห็นแล้วก็คิดอีตนเพิ่นอยู่เข้าใจเพิ่นอยู่